แนะนำร้านสักร้านนึงครับอยู่เดินออกจากคอจนทะเลมาก็จะเป็นร้านขายอาหารพื้นเมืองจริงๆนะครับไม่มีท่องเที่ยวเลยครับผมสั่งแบบนี้ไปที่หนึ่งแล้วก็สั่งแบบนี้กับไก่ไปที่หนึ่งพอดีมีน้องก็พูดไทยได้ก็เลยบอกอันนี้เอาเกาเหลานะไม่เอาเส้นก็กินสองอย่างครับเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลตัวทะเลเท่าไหร่มาดูว่าพื้นเมืองจริงๆอร่อยขนาดไหนนี่ครับมีอีกดอกให้ด้วยครับไว้สำหรับปรุงก็เสิร์ฟชาแบบนี้ครับมาแล้วครับนี่ครับอาหารจานนี้ข้าวย่างไก่ย่างแล้วก็มีข้าวต้มกระเทียมที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยกระเทียมเจียวเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปแบบนี้นะฮะมีผักด้วยแล้วก็มีผักดองอีกแล้วครับดองแล้วก็มีกระพริบสามรสนะครับผมสั่งกะเหรี่ไปด้วยเดี๋ยวคงมาครับแล้วก็น้ำซุปเนี่ยผมเดาว่าคงจะรสชาติเดิมนะน้ำซุปข้าวมันไก่กินมาสองร้านแล้วออกคล้ายๆกับใส่ไอ้นี่ด้วยนะใส่ไอ้มะนาวดองตอนนี้ก็นั่งไปแล้วดูวิถีชีวิตของชาวบ้านไปด้วยว่าวันนี้เป็นยังไงกันหรือเป็นยังไงตัวทะเลตอนนี้ถ้ามาเที่ยวมีหูฟังให้ด้วยนะแต่ไม่มีภาษาไทยครับจะได้และที่ชอบอีกอย่างเลยนะนี่ชอบเรื่องใหม่ๆเลยนะคือออกมาก็คือเขาจะมีพริกให้ด้วยพริกดองแบบนี้ตามโต๊ะเผื่อใครชอบก็โหลดไปได้น่ากินไหมล่ะมาแล้วครับนี่เป็นซุปครับนี่ครับผมสั่งเป็นเกาเหลาครับเดี๋ยวเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับซุปแบบนี้สดน้ำก็กินกันไปคุยกันไปนะเก็บก่อนครับหรือว่าจะตั้งกล้องดูก่อนนะหลายคนบอกว่าขอตั้งกล้องก็คงสองแบบนะครับแต่อาหารบางอย่างเนี่ยมันต้องตั้งกล้องนะอย่างนี้ไก่เนี่ยไก่นี่เราก็กินได้ไก่เราจับมือกินได้มากินเลยไก่อร่อยไม่อร่อยต้องดูครับไก่เขาแบบนี้นะกินไหมอร่อยข้าวไก่ก็อร่อยนะครับข้าวข้ามดีเลยอร่อยจริงจริงกับข้าวตากตอนนี้พริกดองนะอร่อยพริกดองมันก็เผ็ดนะลงนิดหน่อยน้ำจิ้มมันออกคล้ายๆกับคล้ายๆกับข้าวขาหมูแต่ไม่เปรี้ยวเยอะออกหวานนำน้ำจิ้มหน่อยตอนนี้อ่ะน้ำไปหล่อครับมีไส้ด้วยครับนี่หล่อครับตอนนี้ก็หล่อจริงอ่ะได้
ต่มันไม่กล้าอร่อยอร่อยครับมีป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครับกับที่ไก่ปลูกข้าวครับแต่ข้าวของผมคือเอากระเทียมทอดปลูกแต่นี่วันนี้ก็เดินทางไปกันต่อนะไม่อยากกินอะไรที่มันกระแหลงท้องแต่นี่น่าจะโอเคไก่ทอดปึ้งตัวให้ครับกินข้าวเปล่าวันนี้ผมกินข้าวเปล่าดีเลยตอบเรื่องนี้เลยไปตั้งกล้องเลยยังไม่มีหัวน่าจะเห็นนะดูแล้วเนื้อครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบมะนาวดองเหมือนเดิมแต่ข้าวหน้าไก่ก็อร่อยข้าวเปล่าสองสามเลือดไก่จิ้มน้ำจิ้มจริงผมกินอาหารได้ไม่กี่ชิ้นนะชิ้นได้ถ้าไม่กี่อย่างแล้วตอนนี้กินอาหารร้อนๆตัวต้องพร้อมเหมือนกันขวดหนึ่งแล้วก็ขอไก่ขอเปล่าอีกชิ้นหนึ่งครับเอาไก่อย่างเดียวชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาน้ำเปล่าขวดหนึ่ง
ตัดสินใจขอกินไก่เพิ่มสั่งไปแล้วสั่งน้ำเปล่ามา1ขวดแล้วก็ไก่สับ1ชิ้นตรงนี้ก็รอไก่นิดนึงครับไก่ก็อร่อยจริงชอบครับพี่บอกว่ากาแฟกระป๋องปักตะกอเอากาแฟเหรอพี่ก็อร่อยครับกาแฟก็อร่อยรสชาติมันเหมือนกับเข้มข้นแต่แปลกนะคล้ายๆกับมีปรุงกลิ่นตัวอะไรมาหน่อยต้มนี่ก็อร่อยนะแต่ว่าวันนี้ผมกินไก่แล้วอร่อยแล้วอันนี้ต้มก็อย่างได้ต้มน้ำนิดหน่อยแต่ยังมีเครื่องในมีอะไรเหลืออยู่ในนี้อยู่ก็กินมื้อนี้คือมือควบเช้าเนี่ยผมกินประมาณนี้เออวันนี้กี่โมงผมต้องอาจจะก่อนน่าจะทันอยู่เพิ่ง9โมงครึ่งมั้ง11โมงครึ่งรถมารับแล้วก็ไปขนส่งแล้วก็กินเป็น10เที่ยงครึ่งรถออกไปกับก่อนก็กินมื้อประมาณเนี้ยแล้วก็กินทีเย็นเลยนะครับเย็นก็กินมาบ่าย4โมงเย็นก็คือไม่กินละก็สมัยก่อนนี่ตอนเที่ยวแบกเป้แรกๆเนี่ยครบทุกมื้อเช้ากับวันเย็นมาหมายเที่ยวแรกๆจริงๆตอนไปลาวนี่ผมคิดถึงความหลังนะดูเยอะแล้วคิดถึงความหลังตอนที่ไปลาวแรกๆนะที่ไปประมาณกินนะโอ้ผมก็อยากถ่ายรูปถ่ายคลิปกลางคืนเขียนเรื่องเสร็จแล้วผมเห็นโปรแกรมตัวหนึ่งเพื่อเจเนเรตเรื่องขึ้นไปเป็นเว็บไซต์ตอนนั้นเนี่ยเว็บเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆก็จะมี YouTube ที่ทำไว้ลงเพื่อที่จะไปขาย Agoda จะได้ AdSense ผ่านเว็บไซต์ตอนหลังการหาเงินมันเปลี่ยนไปก็เลยเปลี่ยนมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับไก่มาแล้วครับนะคุณไก่มาแล้วขอบคุณครับโคตรนานละไก่มาน่ากินไม่รักฮ่าๆๆอันนี้ผมนะครับผมพอแล้วครับแต่นี่ครับไก่ที่น่ากินของผมแต่เขาไม่มีไอ้นี่โปะบนหน้าให้นะไม่เป็นไรจะหาว่าเราเรื่องมากจริงๆก็ชอบแล้วก็คือหาครับเวลาผมไปสั่งเมื่อกี้เนี่ยจะสั่งน้องคนที่พูดหายากเราคงโอ้ยขาดเนี่ยกระเทียมเจียวถ้าผมเริ่มงานแล้วผมจะซื้อรูปเอาอย่างนี้นั่งนะคนเยอะเป็นภาพที่มีเหมือนว่าเราเรื่องมากไปเอาน้ำจิ้มนี่แหละเต็มเนี่ยคือข้าวจริงๆแล้วเวลาตั้งกล้องต้องทำมาอีกแบบนึงถ้าตั้งกล้องกินไม่คุยนะจะมาอีกแบบนึงมันจะเกิดเสียงว่าพื้นฐานมือเรื่องมาเรื่องแต่เกิดตั้งกล้องแล้วคุยกันเนี่ยเราอยากจะคุยเบาๆนะต้องกล้องไวเด็ดเลยก็ดีแล้วเมื่อก่อนตอนนี้ไมค์พัฒนาไปเยอะครับไมค์เหมือนเดิมไม่ต้องมาลากสายเน็ตก็เพื่อไม่ต้องมาเป็นแบบเน็ตข้างหลังมีผ่านมีอะไรเคยซื้อมาวุ่นวายตอนนี้นะบอกก็เลยว่าวายเลสไมค์ไทยซีไทยรุ่นของผมนี่นะ1,790บาทดีมากแบตก็นานเสียงชัดชิดเลยครับก็หมดแล้วก็ออกกันแล้ว
นี่หัวเมื่อก่อนนี้ผมใช้กล้องของตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นกล้องถ่ายรูปไม่ใช่มือถือนะตัวนี้ใช้ SD11กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่เก็บเสียงรอบข้างได้ดีมากกล้องตัวนี้มีพระด้วยมีระบาดหน้าร้านนะเดี๋ยวคงเตรียมนะครับบุญกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่เก็บเสียงรอบข้างได้ดีแต่พอใช้มือถือเนี่ยถึงก็ว่างถ้าเกิดถ่ายข้างหน้าเก็บเสียงข้างหน้าถ่ายข้างหลังเก็บเสียงข้างหลังเข้าไปเด็ดก็คือเก็บเสียงรอบเองมาอีกแบบหนึ่งมันก็จะเก็บรอบได้ก็เสียงก็โอเคนะวิธีการมาไปเร็วไงจนพระมายืนอยู่ข้างหน้าได้นานแล้วนี่คือกำลังบุกอยู่ครับเขาเอาเงินใส่กระเป๋าเลยเขาก็รับก่อนแล้วก็พระก็ให้นั่งเรียบร้อยไปก่อนจะเข้ามาลืมคิดตังค์ก็ตามปกติแล้วเวลาที่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เสร็จเนี่ยผมก็จะเดินออกจากตรงนั้นก่อนเพราะสมัยก่อนนี่มันรถมันจะแย่งกันว่าลูกค้าลูกนี้นั่นอะไรเงี้ยหรือลงจากรถมาเนี่ยพวกคนคุมบินก็จะมาไปรู้สิหรือเปล่าอะไรตอนนี้ก็ถ้าเป็นเวียดนามมันมีทางเลือกหรอกมันไปตกเราแบบเดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในเมืองแบบนี้นะเราเดินไปไหนก็ได้แล้วก็สมัยนี้เรียกแคปอย่างเดียวครับไม่โดนโกงราคาการท่องเที่ยวง่ายขึ้นนะแบบคลิปนี้ครับไก่ทอดเขมรหลังตัวทะเลก็คงจะต้องจบแค่นี้เดี๋ยวผมก็คงจะเรียกแคปแล้วจิบกาแฟแบบนี้รอไปแล้วก็พอเลือกรถแคปมาก็ขึ้นรถกลับเลยนะไม่ต้องจ่ายตังค์นะแค่ไม่จ่ายบัตรเครดิตเลยครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับอ่า